ร้อนล้วงข่าวลึกคุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะอย่างที่เราได้เรียนกันไปนะคะว่าเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ใน Facebook ขององค์กรคนเคยรักเจ้าที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ล้วนเป็นเรื่องที่ถูกบิดเบือนที่มีการแต่งเติมขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาพในเหตุการณ์6ตุลาคม2519ที่มีการล้อมปราบนักศึกษาที่ชุมนุมบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่อีกด้านหนึ่งค่ะอดีตแกนนำนักศึกษาในเหตุการณ์14ตุลา2516ซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างไม่คาดคิดในเช้าวันที่14ตุลาคม2516เช้ามืดวันนั้นมีการปะทะกันนะครับที่หน้าวังสมจิตนะครับพอเกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าที่ตำรวจที่ขวางถนนไม่ให้นักศึกษานะนักเรียนเนี่ยผ่านไปยังถนนด้านหนึ่งนะครับก็เลยทำให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่อยู่ตรงจุดปะทะนั้นน่ะต่างต้องกระโดดหนีลงคูน้ำข้างวังนะครับทำให้เรียกว่ากลัวว่าจะโดนอาวุธโดนอะไรเงี้ยนะครับเพราะทุกคนตอนนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นอาวุธนอกจากไม้หรืออะไรเงี้ยก็มีการโยนขว้างไปตำรวจก็มีการยิงขู่บ้างยิงจริงบ้างตอบโต้กันมาก็เลยทำให้มีความตื่นตระหนกกันนะครับก็แตกกันกระโดดลงคูน้ำเพื่อหาเอาตัวรอดนะครับพูดง่ายๆก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเอาความปลอดภัยไม่นานนั้นก็ประตูวังก็เปิดนะครับประตูรั้วเปิดเพื่อให้นิสิตนักศึกษาและประชาชนที่กำลังอยู่ในคูน้ำแล้วก็ปีนขึ้นมาเนี่ยบางคนก็ทำท่าจะต้องปีนรั้วข้ามไปเข้าไปในวังซึ่งทางราชการพวกที่เป็นฝ่ายจะปราบปรามเขาก็หาว่านักศึกษาบุกวังปีนวังอะไรนี้ซึ่งไม่จริงนะครับเป็นการปีนเพราะว่าเอาความปลอดภัยจะข้ามไปพึ่งพระบรมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับประตูวังเปิดครับบอกว่าเพื่อให้นักศึกษานี้เข้าไปเพราะว่าคนแน่นมากแล้วพอปะทะมันไม่รู้จะไปไหนนะฮะเพราะว่าถอยล่นมาก็ยิ่งอัดเพราะงั้นเป็นทางเดียวคนระบายเข้าไปในวังผมก็อยู่ในจุดนั้นพอดีผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเข้าไปในวังนะครับแต่เนื่องจากผมเป็นผู้นำนิสิตตอนนั้นเป็นประธานเชียร์สจม.หรือของจุฬานี่ครับก็มีโอกาสเข้าเฝ้านะครับเนื่องจากมีเจ้าที่วังก็ติดต่อประสานมาว่ามีพวกผู้นำนิสิตนักศึกษาอยู่แถวนี้ไหมมีใครไหมก็เลยตามบอกว่าพวกนิสิตนักศึกษาที่เป็นผู้นำช่วยมาทางนี้ก่อนนะครับเพื่อจะหาหรือเรื่องสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรบ้างพวกเราจำนวนหนึ่งก็สัก 4-5 คนก็ถูกพาไปรอรับเสด็จนะครับก็นึกไม่ออกแล้วครับว่าตอนที่ตรงนั้นคือจุดไหนในวังนะครับแต่ก็รออยู่ตรงบันไดทางลงรออยู่ได้ไม่นานก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็สมเด็จพระเทพฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เนี่ยก็เสด็จลงมานะครับมาหาพวกเราที่ตรงจุดนั้นนะครับแล้วก็ถามความเดือดร้อนว่าเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วขณะเดียวกันท่านก็บอกว่าตอนนี้ก็อยู่ในนี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยอันที่หนึ่งถ้าจับเป็นประเด็นนะครับคงอาจจะไม่สามารถโค้ดทำตรงๆแต่ก็คือเพื่อความปลอดภัยก็อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับอันที่สองสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยทรงมีพระราชดำรัสว่าให้พระราชสองนีว่าให้พวกเรานั้นอย่าตื่นกลัวเวลานี้ได้บอกให้ฐานวังนั้นดูแลนะครับดูแลคนที่เดือดร้อนให้เข้ามาโดยให้ปลดอาวุธฐานวังทั้งหมดหลังจากนั้นก็ให้เรานั่งพักอยู่ตรงจุดนั้นบอกว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมพวกเราก็เป็นนั่งเรียงรายกันตามถนนในวังนะฮะแล้วสงฆ์ก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยเดินมาแล้วก็
ก็เดินตามหัวตามขบวนไปนะครับก็ไปเยี่ยมคนที่หนีเข้ามาในวังนั่นนะครับท่านก็ถามแล้วก็ทุกคนก็จะฟ้องพระเจ้าอยู่หัวว่าตำรวจยิงก่อนตำรวจยิงอะไรต่างนี่ก็ว่ากันไปเรื่อยนะครับก็แล้วแต่ใครเห็นเหตุการณ์อย่างไรก็ทูลพระองค์ไปนะครับนั่นก็ได้แต่ปลอบว่าให้อย่ากลัวนะอย่าอะไรนะให้เดี๋ยวทุกอย่างคงจะคลี่คลายนะอะไรเงี้ยท่านก็รับฟังแล้วก็เสด็จไปเรื่อยๆก็เป็นประมาณนั้นนะครับที่เราได้มีโอกาสนานครับก็อยู่นานพอสมควรก็ไปทั่วๆเพราะคนที่มาก็พอรู้ว่าในหลวงเสด็จก็ทุกคนก็จะมานั่งเรียงแถวรออยู่ข้างๆก็มีทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนมีทั่วหมดครับบางคนก็ร้องไห้ว่านะครับแบบเสียใจบางคนก็ปราบปลื้มที่พระองค์มาให้กำลังใจพูดง่ายๆนะครับก็เป็นตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับใกล้เขาใกล้ชิดก็ต้องเรียกว่าใกล้ชิดเพราะว่าไม่ห่างเลยครับก็รู้สึกต้องถือเป็นความโชคดีนะครับที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในวันนั้นนะครับและไม่เพียงแค่นั้นหลังจากที่พระองค์เดินเยี่ยมหมดแล้วเนี่ยพระองค์ยังไม่ให้เราออกมาพระองค์ยังไม่ให้ออกมาจากวังนะครับหลังจากที่ครบแล้วเนี่ยก็มีการสั่งให้เจ้าที่วังหาที่พักให้ด้วยผมนอนในวังเช้าวันนั้นนะครับก็เป็นการนำก็หาประมาณที่ว่ากลุ่มที่เราเข้าไปนะครับก็มีสัก 4-5 คนท่านคือท่านห่วงความปลอดภัยว่าเพราะเห็นเราเป็นผู้นำด้วยแล้วก็เกรงว่าคืออย่างทั่วไปก็ยังคิดว่ายังไงยังไม่เป็นเป้ายังไม่ใช่เป้าโดยตรงอะไรทำนองนั้นมั้งคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ถือว่าได้เราอยู่ข้างนอกเราแทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยอ่ะวันนั้นก็เลยได้พักสักงีบหนึ่งก็ดีใจก็แอบใช้โทรศัพท์โทรไปที่บ้านเพราะสมัยนั้นไม่มีมือถือใช่ไหมไม่มีโทรศัพท์มือถือก็แอบใช้คือไม่แอบก็ขอใช้แล้วก็หมุนไปบอกที่บ้านว่าอยู่ในที่ปลอดภัยนะแต่ไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในที่ปลอดภัยนะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะไม่กล้าเอ่ยว่าอยู่ในวังคือยังไม่รู้มีความรู้สึกมันน่าจะอะไรไปก่อนอะไรเงี้ยคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนั้นค่ะก็ถือเป็นส่วนหนึ่งค่ะของการบอกเล่าเหตุการณ์จากผู้ที่ประสบเหตุการณ์มาจริงนะคะและเป็นหัวหน้านักศึกษาในช่วงของสมัย6ตุลาคม2519ค่ะขณะนั้นค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่น้อยคนนักนะคะจะทราบว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะ